วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตำบลสาลีอำเภอบางปะม้าจังหวัดสระบุรีผมนายวิชัยภูมิวัฒนาชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้นะครับมีได้ทราบข่าวมาว่าชาวบ้านในเขตตำบลสาลีองค์ทลักไผ่ของดินได้เดินทางหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยได้เดินทางไปฉีดวัคซีน walk in ที่สถานีบางซื่อนะครับซึ่งมีผลกระทบในพื้นที่อยากจะสอบถามว่าตอนนี้ไปฉีดกันเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะนะครับไปกันเยอะใช่ไหมครับแล้วไปกันยังไงครับจ้างรถไปจ้างรถตู้ไปจ้างรถไปนะครับแล้วก็รถตู้ไปนะครับได้รับการฉีดไหมครับได้ครับสาเหตุที่เขาไปนี่เพราะว่าในเขตตำบลเราเลื่อนบ่อยเลื่อนบ่อยใช่ไหมเลื่อนประมาณสัก 3-5 รอบเลยครับก็เดือนเพราะว่าวัคซีนก็ไม่มีให้เขาในต่างจังหวัดแล้วแถมยังให้เขาแสวงหาวัคซีนกลับเข้ามาในศูนย์กลางในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงอย่างนี้ทำได้ยังไงคิดได้ยังไงนะฮะมันไม่สมควรที่จะมีมาตรการอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับนะก็ฝากกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาใหม่ด้วยคุณจะ walk in ก็ walk in ให้ทุกจังหวัดจัดสรรวัคซีนไปให้ได้ครบทุกจังหวัดให้กระจายในการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนให้กับทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะเพราะรอมาเลื่อนถูกเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะครับครับก็ชาวบ้านไม่มีทางเลือกจริงๆครับท่านสส.เขาเลยต้องไปแต่ตอนนี้ทุกคนพอรู้แล้วไปแล้วอาจจะเป็นการรับเชื้อกลับมาด้วยไปรับวัคซีนพร้อมรับเชื้อกลับมาสุพรรณบุรีนะครับเสียหายจริงๆก็ต้องฝากขออภัยและต้องใช้คำนี้เลยจริงๆนะครับนะไม่รู้ใช้อะไรคิดนะบริหารจัดการเรื่องวัคซีนเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะก็กระทรวงสาธารณสุขอยากขอความเป็นธรรมในการบริหารจัดการวัคซีนนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่นะครับจริงๆใช้สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆครับประชากรจังหวัดไหนมากก็ได้มากจังหวัดไหนได้น้อยก็น้อยครับอยากให้เปิดเผยข้อมูลให้คนทั้งประเทศได้รู้ด้วยครับการจัดสรรวัคซีนมันควรจะเข้าเทียมและทั่วถึงกันทุกจังหวัดครับและเสมอภาคกันครับขอบคุณครับเราขอบคุณผู้นำที่ว่าให้เราได้ไปเที่ยวกรุงเทพเลยที่เดียววันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตำบลสาลีอำเภอบางปะม้าจังหวัดสระบุรีผมนายวิชัยภูมิวัฒนาชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้นะครับมีได้ทราบข่าวมาว่าชาวบ้านในเขตตำบลสาลีองค์ทลักไผ่ของดินได้เดินทางหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยได้เดินทางไปฉีดวัคซีน walk in ที่สถานีบางซื่อนะครับซึ่งมีผลกระทบในพื้นที่อยากจะสอบถามว่าตอนนี้ไปฉีดกันเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะนะครับไปกันเยอะใช่ไหมแล้วไปกันยังไงครับจ้างรถไปจ้างรถตู้ไปจ้างรถไปนะครับแล้วก็รถตู้ไปนะครับได้รับการฉีดไหมครับได้ครับสาเหตุที่เขาไปนี่เพราะว่าในเขตตำบลเราเลื่อนบ่อยใช่ไหมเลื่อนประมาณสัก 3-5 รอบเลยครับก็เดือนเพราะว่าวัคซีนก็ไม่มีให้เขาในต่างจังหวัดแล้วแถมยังให้เขาแสวงหาวัคซีนกลับเข้ามาในศูนย์กลางในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงอย่างนี้ทำได้ยังไงคิดได้ยังไงนะฮะมันไม่สมควรที่จะมีมาตรการอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับนะก็ฝากกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาใหม่ด้วยคุณจะ walk in ก็ walk in ให้ทุกจังหวัดจัดสรรวัคซีนไปให้ได้ครบทุกจังหวัดให้กระจายในการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนให้กับทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะเพราะรอมาเลื่อนถูกเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะครับครับก็ชาวบ้านไม่มีทางเลือกจริงๆครับท่านสส.เขาเลยต้องไปแต่ตอนนี้ทุกคนพอรู้แล้วไปแล้วอาจจะเป็นการรับเชื้อกลับมาด้วยไปรับวัคซีนพร้อมรับเชื้อกลับมาสุพรรณบุรีนะครับเสียหายจริงๆก็ต้องฝากขออภัยและต้องใช้คำนี้เลยจริงๆนะครับนะไม่รู้ใช้อะไรคิดนะบริหารจัดการเรื่องวัคซีนเนี่ย
โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะก็กระทรวงสาธารณสุขอยากขอความเป็นธรรมในการบริหารจัดการวัคซีนนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่นะจริงๆใช้สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆครับประชากรจังหวัดไหนมากก็ได้มากจังหวัดไหนได้น้อยก็น้อยครับอยากให้เปิดเผยข้อมูลให้คนทั้งประเทศได้รู้ด้วยครับการจัดสรรวัคซีนมันควรจะเท่าเทียมและทั่วถึงกันทุกจังหวัดครับและเสมอภาคกันครับขอบคุณครับเราขอบคุณผู้นำที่ว่าให้เราได้ไปเที่ยวกรุงเทพแหละที่เดียว